สวัสดีครับผมตั้มแชร์นะครับวันนี้เราจะมาเปิดทรงด้วยเจ้าตัวทิมเมอร์ของบับเบิ้ลเบนจะเป็นทรงอะไรเดี๋ยวเราไปดูการทำงานกันครับผมการทำงานของเจ้าทิมเมอร์นี่สามารถทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาใช้ตัวเชฟเวอร์ของ Rubber Band นะครับการทำงานเป็นยังไงมาดูกันครับผมอันนี้เราจะมาเก็บในส่วนของหลังจากที่เราได้ลงเจ้าตัวทิมเมอร์กันขอบของบับเบิ้ลเบนตัวนี้การทำงานของเจ้าตัวเชฟเวอร์มันจะค่อนข้างมีความเนียนมากกว่าการใช้มีดโกนคือหลังจากที่เราได้ไถตรงศีรษะลูกค้ามันจะเกิดความเนียนไม่เป็นตอเหมือนลักษณะเหมือนผิวผมแบบลื่นๆไม่เก็บก็ยังเฉยขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาเซ็ตหนวดนะครับโดยจะใช้เจ้าตัวออร์แกนิกนูริชี่ออยล์เซรั่มกับโฮมเมดบับเบิ้ลเบน2ตัวนี้มาผสมกันเพื่อที่จะจัดทรงเคราของลูกค้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามชมกันครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าตัวโฮมเมดตัวนี้ดูสกู๊ปนะครับทีนี้ก็มาใช้เจ้าตัวออร์แกนิกนูริชี่ออยล์เซรั่มผสมเข้าไปกดเข้าไปครับประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะมาใช้ไดร์เป่าผมกับหวีกระดูกนะครับเพื่อที่จะละลายตัวที่เราได้เซตลงไปตรงเคราโดยใช้ไฟอุ่นไฟกลางเริ่มเลยครับ